อัพเกรดเสียงดีกับโปรเซสเซอร์รุ่นท็อปของ Alpine ในรถ Hyundai Stellantis ครับสวัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับสำหรับรถ Hyundai Stellantis ที่เป็นชุดลำโพงโบสของเดิมมาครับต้องการอัปเกรดให้ระบบเสียงดีเยี่ยมครับขอแนะนำซิสเต็มนี้เลยครับกับการอัปเกรดเพิ่มเติมในส่วนของ Prime DSP ของ Alpine 12 Channel รุ่นท็อปครับ Prime Alpine Quick EX 120ครับเป็นแพร่โปรเซสเซอร์12 Channel สามารถคอนโทรลเสียงได้ทั้งระบบครับและเติมพลังเสียงเบ็ดด้วยซับ JL Audio ครับเราจะใช้ตู้เดิมของรถครับโดยทำการแดมรอบตู้ซับด้วยครับมาพร้อมกับลำโพง Full Length ของ Mercury ครับเวทีเสียงตอนหลังครับยังไม่พอครับยังทำการแดมทั้งคันด้วยแดม Mercury Go จากรัสเซียครับและแพ้ไม่ได้ครับกับกล่อง Android Box อัจฉริยะครับติดตั้งไปบนหน้าจอเดิมของรถครับมาพร้อมกับจอเพดาน15นิ้ว Super Slim ครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียวครับอันดับแรกครับเราก็ทำการแดมชั้นหน้าประตูก่อนครับด้วยแดมเมอร์คิวรี่โกลด์จากรัสเซียครับรีดเข้าไปเลยครับช่วยกันเสียงลมปะทะจากภายนอกได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับลำโพงเก่าซีโร่ที่ประตูบานหน้าซ้ายก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้ครับเราทำการแดมถึง2ชั้นเลยครับชั้นในและชั้นนอกครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับเป็นสุดยอดลำโพงเสียงสายเก่าซีโร่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมทำฐานเสริมอย่างดีเลยครับมาพร้อมกับแดมชั้นที่2ที่ประตูครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วคุณใดคันนี้ก็ทำการแดมทั้งคันเสร็จเรียบร้อยครับปูไปตามพื้นทั้งหมดครับโดยแดมเมอร์คิวรี่โกลด์จากรัสเซียครับแดมทองคำครับเงียบสนิททุกอนูครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่ตู้ซับครับเราก็ติดแดมเมอร์คิวรี่โกลด์รอบตู้ซับด้วยครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วซับ8นิ้ว JL ก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับงานเนี้ยบนิ่งสวยงามครับซับเพลพลังเบนนุ่มลึกสุดใจครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่หลังแผงพลาสติกประตูครับเราก็มีใส่เป็นแดมเบตโตพาร์ทด้วยครับแดมรังไข่ครับช่วยซับเสียงได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่หลังแผงพลาสติกหน้าตู้ซับครับเราก็มีใส่แดมถึง2ชั้นครับด้วยแดมเมอร์คิวรี่โกลด์และเบตโตพาร์ทครับช่วยกันเสียงคอเสียงสั่นได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่แผงพลาสติกฝากระโปรงท้ายครับเราก็มีใส่แดมถึง2สเต็ปครับด้วยแดมเมอร์คิวรี่โกลด์และแดมเบตโตพาร์ทครับตัดเป็นริ้วๆครับทำให้แผงไม่หนักมากครับและเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับกำลังประกอบแผงแล้วครับได้งานสภาพเดิมๆทั้งหมดครับตู้ซับซ่อนฝังในครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่แผงฝากระโปรงท้ายก็ประกอบเข้าที่เรียบร้อยครับนี่ครับดูครับโอ้โหปึกๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วพระเอกของเราครับแฟลม DSP Alpine 12 Channel ก็ติดตั้งเข้าที่เรียบร้อยครับติดตั้งซ่อนใต้เบาะได้อย่างลงตัวครับตัวนี้ครับสามารถคอนโทรลเสียงได้ทั้งระบบครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับลำโพง Mercury Full Length ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งตรงตำแหน่งเสาบีได้อย่างลงตัวครับทำหน้าที่เป็นเสียงก้างกับแหลมครับเวทีเสียงต้อนหลังครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับตั้งเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้ก็มาพร้อมกับกล่อง AI Box อัจฉริยะตอนหน้าครับเดี๋ยวเรามาทดสอบทางเสียงกันหน่อยครับ YouTube ครับมิติเสียงเปิดกว้างครับ
hard at the end of the day. I need some distraction. อัปเกรดระบบเสียงยอดเยี่ยมในรถฮุนไดสตาเรียครับBSPL Pi 12 Channel ครับนิวซุปเปอร์สลิมครับภาพคมชัดสีสดใสครับทำเสร็จเรียบร้อยครับวิธีเสียงสุดยอดครับจบไฮไลท์ของเราครับลำโพงเมอร์คิวรี่ฟูลเลนครับตัวแก้ปัญหาจุดอับตอนหลังครับวิธีเสียงสุดยอดครับผมชัดทุกมิติครับเพลินทุกการเดินทางครับสุดยอดพลังเสียงในรถคุณได้สตาร์เลียคันนี้ครับI'm so sorry.